สวัสดีครับอาร์มสวัสดีครับอาร์มตอนนี้โทรศัพท์อยากที่ไหนครับรามคำแหงครับรามคำแหงนะก็อยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่เราไปมาเลยใช่ครับพี่ถามนิดนึงเราเข้าไปได้ยังไงอ่ะก็เมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วนะครับที่รายการชื่อดังไปครับรายการชื่อดังไปรายการอะไรเอ่ยไม่แน่ใจนะครับว่าคนอวดผีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะถ้า 2-3 ปีที่แล้วไม่น่าใช่อ่ะเพราะเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับต้องมีเกินกว่านั้นแหละต้องมีเกินกว่านั้นครับก็พอดีจำไม่ค่อยได้ครับพี่เรื่องมันก็นานพอสมควรแล้วก็คือพี่มีความสงสัยว่าเขาเป็นสถานที่ปิดไงแล้วเราเข้าไปได้ยังไงไงคือผมเข้าไปนะครับผมจะจอดรถอยู่ด้านหน้าหลบๆหน่อยครับมันเข้าได้ทางเดียวนะช่วงที่ผมไปเข้าได้2ทางครับคือมันจะเป็นกระจกแตกอยู่มีรูกระจกช่องคนเข้าไปอยู่โอเคงั้นเรามาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่าเราคงไม่ชี้ชัดเจาะจงไปว่ามันเป็นสถานที่ไหนนะเพราะว่าเดาว่าเดี๋ยวจะโดนกันได้นะจ๊ะครับครับโอเคครับเป็นยังไงฮะวันนั้นเราเข้าไปแล้วมันเจอเหตุการณ์อะไรไงครับอาร์มก็ขึ้นไปครับก็ชั้นแรกก็ยังไม่มีอะไรครับเวลาขึ้นไปก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆก็มีใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์นะครับแล้ววันนั้นเราไปกันกี่คนครับ4คนครับอือฮึไปกัน4คนคือไป4คนนี่คือผมนี่กลัวกับเขาเลยครับกลัวที่สุดเลยคือเรื่องนี้คือกลัวมากครับครับแต่เพื่อนอีก3คนน่ะไม่กลัวครับไม่กลัวครับก็ขึ้นกันไปชั้น2ครับอือฮึขึ้นกันไปชั้น2เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วจะไปเจอบายสีครับจะมีบายสีอยู่ก็ไปหยุดกันตรงนั้นนะครับครับตอนนี้เพื่อนนะครับเพื่อนคนที่ไม่กลัวนะครับคือ1ใน4ครับที่ไม่กลัวครับครับเห็นผู้หญิงครับเสื้อลายยืนหันหน้าอยู่ครับยืนหันหน้าคือหันหลังให้เราอะหันหน้าเข้าเสาอะครับตอนนี้ก็มองไปครับผมมองไปก็ไม่เห็นครับไม่มีแต่ว่าหนึ่งในนั้นน่าเห็นเห็นเป็นผู้หญิงเสื้อลายครับผมก็บอกเฮ้ยสงสัยเขาจะมาล่าท้าผีกับเราเปล่ามาลองของกับเราหรือเปล่าแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งครับอยู่ดีๆก็เตะครับเตะบายสีครับเตะแบบกระจายเลยครับไม่กลัวหรอกมาแล้วไม่กลัวหรอกครับอันนี้ก็บอกผมก็มองไปหาที่เสาอยู่ที่ผู้หญิงหันหลังให้อยู่เพื่อนบอกนั่นหน้าอยู่นั่นหน้าไม่เห็นหรือไงไม่เห็นกันหรือไงผมก็ไหนแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะก็มองไม่เห็นตอนนี้ผมก็รู้สึกอาการกลัวอะไรเงี้ยครับครับครับผมก็กลัวตอนนี้ก็เดินจะลงนะครับนั่นน่ะเขายืนอยู่ตรงนั้นน่ะไม่เห็นได้ยังไงอะไรทำไมไม่เห็นนั่นน่ะยืนอยู่หันหลังให้เราอ่ะเราลองไปถามเขาไหมว่าเขาเจออะไรบ้างหรือเปล่าเขามาเนี่ยก็ตัดสินใจยังไม่ลงครับก็เดินไปที่เสานั้นก่อนครับเดินไปใกล้ๆก็ไม่มีอะไรครับก็ไม่มีอะไรผมก็บอกไอ้ไปส่งหน่อยเดี๋ยวค่อยขึ้นกันมาใหม่ก็ได้ไปส่งหน่อยครับคือกลัวมากเลยครับก็บอกอ่ะงั้นก็ลงไปเดี๋ยววันหลังมาใหม่เดี๋ยววันหลังค่อยมากันใหม่ก็ถ่ายรูปไหมครับก่อนจะกลับก็ถ่ายรูปอยู่ถ่ายรูปกันแล้วก็ระหว่างถ่ายครับมีผู้หญิงเสื้อลายครับมาเข้าอยู่ในเฟรมด้วยนะครับผมก็คงไม่คิดอะไรคงไม่มีอะไรหรอกกูคงเป็นแค่ภาพเบลอๆหรือว่าเราไม่ได้นอนกันเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดึกแล้วไงครับก็กลับกันมาก็กลับกันมาปกติอ่ะลุงเช้าเพื่อนก็มาเล่าอ่ะเพื่อนคนที่เตะบายสีอ่ะมาเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงเสื้อลาย
มานอมานั่งคล่อมท้องอยู่ครับมานั่งคล่อมท้องอยู่แล้วหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นมานั่งคล่อมนะครับครับเขาก็เปลี่ยนไปเลยครับเขาก็เปลี่ยนไปแบบเป็นคนอีกคนนึงนะครับนิ่งๆไม่ยุ่งกับใครไม่ยุ่งกับใครผมก็เอาแล้วมันจะเป็นที่นี้หรือเปล่าหรือว่าผมก็คิดอยู่ในใจผมคิดอยู่คนเดียวนะครับจนกระทั่งเพื่อนคนที่เตะปลายสีนะครับผูกคอตายครับหรอครับผูกคอตายเพราะว่าสาเหตุก็คืออาจจะมีวิญญาณอะไรบางอย่างที่ตามมาจากที่สถานที่นั้นทำให้เขาไม่ไหวเขาก็เลยผูกคอตายเสียชีวิตใช่ครับแล้วยังไงเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนคนนี้คือแบบว่าแข็งแรงครับร่างกายบึกบึนแข็งแรงแบบเป็นคนที่อัธยาศัยดีครับเป็นคนร่าเริงไม่เศร้าไม่อะไรคนแบบว่าคนเที่ยวครับรักสนุกคือปัญหาทางบงทางบ้านอะไรมีพร้อมทุกอย่างครับครับนะแล้วก็ผมก็ลงความเห็นกันว่าผมว่าเป็นที่เนี้ยครับเป็นเพราะว่าดวงวิญญาณที่ตามมาจากสถานที่นั้นใช่แล้วตอนที่เราไปเนี่ยเรารู้ประวัติไหมว่าที่นี่มันมีประวัติอะไรยังไงฮะได้ทราบไม่รู้ครับไม่รู้ไล่ซอยไปเลยครับไล่ที่ไปเลยครับเหรอฮะผมเสิร์ชดูใน Google แล้วก็ไล่สถานที่ไปคือให้มันใกล้เคียงที่เราอยู่มากที่สุดนะครับเสิร์ช Google เสิร์ชชื่อนี้ชื่อนี้ขึ้นมาเลยเหรอใช่ครับมันก็ขึ้นมาเลยครับเหรอฮะโชคดีมากเลยนะอามพี่พูดตรงที่เราไม่โดนยิงนะผมก็ไม่แต่มีคือมีคนแบบว่าคนเร่ร่อนนอนอยู่ในนั้นด้วยครับถ้าไปออก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีแล้วนะคนเร่ร่อนนะครับน่าจะนานกว่านั้นครับน่าจะนานกว่านั้นครับเพราะมันเป็นสถานที่ปิดเขามีรั้วรอบขอบชิดเวลาเข้าออกมันก็เขาถ้างั้นเขาเพิ่งมาทำครับเพราะว่าตอนที่ผมเข้าไปนี่คือว่าเข้าได้ครับก็แต่ก็โชคดีไงที่ไม่โดนยิงเอาไงนะครับเพราะว่าเขาก็โดนใครบุกเข้าไปแล้วเขายิงมาหลายคนแล้วนะโชคดีมากเลยนะแล้วแต่คือสาเหตุที่เพื่อนเสียชีวิตนี่ก็เพราะว่าน่าจะเป็นจากดวงวิญญาณนั้นแล้วพอเรานั่นเสร็จปุ๊บเราได้คุยไหมว่าเอ้ยคุยกับพ่อแม่เขาไหมว่าเขามีความรู้สึกว่าเหมือนกับมีใครตามเขาอยู่ตลอดเวลาได้บอกให้พ่อแม่เขาฟังไหมครับไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกเลยคือครับคือไม่กล้าบอกนะครับคือพ่อกับแม่เขาเป็นคนที่ดุนะครับก็กลัวกันก็กลัวจะว่าว่าไปทำอะไรกันมาใช่จะโดนเอ็ดได้แต่ถ้าเกิดว่าเราบอกก่อนเนี่ยบางทีมันอาจจะแก้ปัญหาอะไรก็ได้นะผมก็พยายามนะครับพยายามจะพาไปแก้ไปหาพระไปหาลุงพ่ออะไรอย่างเงี้ยคือก็บวชนะครับบวชเขาก็บวชนะครับเขาบวชคนที่ตายบวชครับบวชก่อนบวชก่อนที่เสียชีวิตคือระหว่างช่วงที่เจอจนนั้น1เดือนเนี่ยเขามีเวลาไปบวช ด้วยครับไปบวช ด้วยในระหว่างที่ก่อนจะเสียชีวิตนะครับรอฮะไปบวชโอเคนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ประมาณนึงนะนะครับนะฮะทีหลังไปแบบนี้สถานที่แบบนี้อย่าสุ่ม4สุ่ม5เข้าไปไม่ได้นะครับนะโดยข้อหาบุกรุกนะครับใช่ครับได้ใช่ตอนคือตอนนั้นเป็นช่วงวัยรุ่นวัยขนองด้วยไงครับไม่คิดอะไรด้วยวัยรุ่นวัยขนองไงก็ตามแต่ต้องคิดก่อนไงใช่ครับได้โอเคนั่นคือเรื่องราวประมาณนึงนะอามนะครับได้ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ